ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่กลับมาบ้านเนี่ยค่อนข้างจะหวาดกลัวแล้วก็เกรงกับการที่จะมากักตัวตรงนั้นตรงนี้อยู่เป็นประจำทีนี้หลังๆมาเนี่ยเขามีการปิดแคมป์คนงานแล้วคนงานก็ออกมาจากกรุงเทพมหานครเยอะเกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชรก็มีโครงการพาคนกำแพงเพชรกลับบ้านและประกอบกับชาวบ้านทุ่งสนุนเทศบาลตำบลละหานเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะหาสถานที่ที่จะเป็นที่กักตัวผู้มาจากกลุ่มเสี่ยงแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่กล้ามาติดต่ออาตมาเพราะว่าบริเวณนาบุญเนี่ยมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่สำคัญส่วนหนึ่งของอำเภอบึงสามัคคีเป็นจุดเช็คอินที่มีชื่อเสียงเขาก็เกรงว่าจะไม่กล้ามาติดต่อพระอาจารย์ทีนี้อาตมาก็มองเห็นว่าเออทำไมเขาไม่เข้ามาแล้วก็มาประกอบกับที่มีข่าวว่าเขาเนี่ยจะเอาอาคารเทศบาลหลังเก่าเนี่ยเป็นที่กักตัวซึ่งมันใกล้กับที่มีศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้านอยู่ที่นั่นด้วยประกอบกับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่มีข่าวว่าเด็กเล็กอายุ3ขวบ4ขวบติดโควิดอาตมาก็เลยสะเทือนใจนิดหน่อยก็เลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ในเมื่อไม่มีที่แล้วทำไมไม่มาขอก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าอยากจะใช้ไหมถ้าอยากใช้ก็ยินดีเท่านั้นแหละฮะเทศบาลก็เข้ามาเลยด้วยความยินดีด้วยความคือทุกคนเนี่ยเกรงใจว่านี่มันเป็นแลนด์มาร์คมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยของอำเภอด้วยก็เกรงว่าจะมีปัญหาแต่อาตมาก็ยินดีที่จะช่วยในฐานะที่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันเป็นชาวกำแพงเพชรที่อยากจะกลับบ้านก็ถ้าหากว่าอยากจะมากักตัวที่นาบุญก็ยินดีเพราะว่าวิวดีบรรยากาศดีรับรองว่าฟินแน่นอนถ้ามาที่นี่พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่นี่ก็ย้ายเข้าวัดหมดเลยปกติที่นี่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆของพระบวชใหม่สมณเณรพระฤดูร้อนและช่วงโควิดนี้เราไม่ได้ใช้อาคารสถานที่ตรงนี้พอดีเลยกับที่ว่าถ้าหากว่าจะใช้เป็นที่กักตัวชาวกำแพงเพชรที่อยากกลับบ้านก็ยินดีที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเพราะว่าที่สร้างเนี่ยก็เป็นเงินของชาวบ้านทั้งนั้นนะทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างก็เป็นเจ้าของด้วยกันอะไรที่จะพอแบ่งเบาภาระหน่วยงานภาครัฐได้พระก็อยากจะช่วยอยากจะเสนอตัวช่วยเท่าที่จะทำได้ซึ่งถ้าอยู่กันจริงๆก็ประมาณสัก20คนน่ะได้ที่นาบุญแห่งนี้นะครับ